ว่าด้วยเรื่องของนโยบายที่ทางฝั่งของรัฐบาลเตรียมจะแถลงต่อรัฐสภานะครับปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี11เรื่องเร่งด่วนหนึ่งในนั้นมีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับแต่ล่าสุดเนี่ยคุณสมคิดบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องต้องเข้าสู่วาระนโยบายเร่งด่วนก็คือเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเมื่อวันที่16กรกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าที่ประชุมครมมีม,มติเห็นชอบร่างนโยบายของรัฐบาล12เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดําเนินการในปีแรกตามระยะสั้นกลางยาวนะครับจากเดิมกําหนดไว้11เรื่องเร่งด่วนอย่างเรื่องของแก้ปัญหาความยากจนเรื่องความปลอดภัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะมีการเปิดให้แก้ไขในช่วงหนึ่งปีแรก ส่วนเรื่องเร่งด่วนเรื่องที่12ที่เพิ่มเข้ามาคือการแก้ภัยแล้งมีการเสนอเข้ามาโดยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับเพราะเชื่อว่ารัฐบาลต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างแน่นอนจึงอยากให้ป้องกันเอาไว้ก่อน สำหรับนโยบายเรื่องกัญชาก็เป็นหนึ่งใน12เรื่องเร่งด่วนเช่นเดียวกันท่านนายกก็ย้ำว่าอยากให้มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ทำนวัตกรรมให้ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์และอยากให้นำเรื่องกัญชงเข้ามาร่วมด้วยเพราะมีประโยชน์ในเรื่องของสิ่งทอส่วนการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการต้องขอเอาไว้ก่อนนะครับ พูดถึงวันที่จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับจนถึงที่สุดณนะตอนนี้กําหนดคร่าวๆเอาไว้แค่2วันเท่านั้น25แล้วก็26นะครับสัปดาห์หน้าล่าสุดทางคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาพูดถึงการที่ฝ่ายค้านเข้าจองกระถินเอาไว้จะมาอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับ,รบท่านชวนบอกว่า คือกําหนดเอาไว้2วันแต่ถ้าไม่เสร็จก็สามารถขยายต่อไปเป็นวันที่27ได้ส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านระบุเอาไว้ว่าเตรียมจะอธิปะอภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติรัฐมนตรีทำได้นะครับ<ม>เพราะว่าระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภากําหนดเอาไว้ว่าการอภิปรายเรื่องของความเป็นไปได้ของนโยบายหรือว่าการที่นโยบายจะประสบความสําเร็จซึ่ง มีสิทธิที่จะอภิปรายความสามารถของบุคคลบุคคลนั้นที่จะดําเนินการนโยบายส่วนฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีอภิปรายนโยบายรัฐบาลเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อยๆหรือเปล่าท่านชนบอกว่าเขาก็ทําแบบนี้กันมาโดยตลอดนะฮะในทางปฏิบัติมันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะหนักใจไหมในการควบคุมการประชุมครั้งนี้ท่านชูนบอกว่าไม่หนักใจเวลาเขาก็แบ่งกันชัดเจนแล้วแต่สิ่งที่ต้องย้ําก็คือการบริหารเวลาของแต่ละฝ่ายทั้งฝั่งของรัฐบาลทั้งฝั่งของฝ่ายค้านทั้งฝั่งของ สวอ,อเองนะครับคือการแบ่งเวลามันสําคัญมากๆถ้าสมมุติ1คน พูดเกินเวลาเอาเวลาของเพื่อนไปเพื่อนก็อภิปรายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ำไม่ควรจะเยื่นเยอะไม่ซ้าซ้อนเกินไปและเห็นเท่าอ่าและเท่าที่เห็นเนี่ยสมาชิกภาพของสสตอนนี้มีความพยายามเรื่องแบบนี้อยู่ครับคือพยายามจะขอะขออีกหน่อยนะครับท่านอีกหน่อยนะครับท่านสุดท้ายคนท้ายๆไม่มีเวลาที่จะอภิปรายคือเป็นหน้าที่ของท่านประธานต้องควบคุมนะฮะแต่ถามว่าท่านประธานหนักใจไหมท่านบอกไม่หนักใจแต่ผมว่าคนที่หนักใจคือรัฐบาลเพราะทางฝ่ายค้านเองเขาจัดเต็มแน่นอนนะครับ ที่พักเพื่อไทยวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับโดยมีการพูดถึงเรื่องอาการอภิปรายถแถลงนโยบายของรัฐบาลด้วยคุณสุทินคลังแสงสงสงมหาสารคามพักเพื่อไทยก็บอกว่าการที่จะให้เวลา2วันถือว่าน้อยมากเมื่อไปเทียบกับสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักนะครับที่มีอภิปรายถึง3วัน2คืน่าวัน3คืน เพราะฉะนั้นขอเรียกร้องว่าการภาิปรายนโยบายรัฐบาลเป็นเรื่องสําคัญและครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจมากกว่าทุกครั้งนะครับไม่ควรจะขี้เหนียวเวลาบอกว่า5ปีที่ผ่านมาสังคมไม่มีการตรวจสอบนโยบายรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้เสนอแนะอะไรเลยครั้งนี้ชาวบ้านก็เลยฝากมาเสนอแนะด้วยนะครับก็เลยต้องใช้เวลามากกว่าเดิมอย่างแน่นอน 22กรกฎาคมนี้จะเริ่มติวเข้มส่วนของเทคนิคและคำพูดต่างๆนะฮะก็จะมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณอดีสรเพียงเกตแล้วก็คุณจาตุรนฉายแสงเป็นวิทยากรให้ยืนยันว่าการพิปรายในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์กับการทํางานของรัฐบาลแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลทําไม่ได้จริงๆคําตอบสุดท้ายจะเป็นการล้มรัฐบาลนะครับ พูดถึงการอภิปรายเขาแบ่งออกเป็น6กลุ่มด้วยกันนะครับทางคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโคศกของพรรคเพื่อไทยบอกเอาไว้6กลุ่มที่ว่าตามหน้าจอเลยครับคุณผู้ชมด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับสินค้าราคาเกษตรตกต่ำด้านการเมืองเน้นไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณสมบัติของรัฐบาตรีด้านความมั่นคงด้านสังคมก็จะพูดถึงนโยบายบางนโยบายที่มันน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเอามาใช้เกี่ยวกับการชานะครับด้านการศึกษาแล้วก็ด้านการกระจายอํานาจลดอํานาจรัฐเพิ่มอํานาจประชาชน ส่วนทางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านก็จะเป็นผู้อภิปรายเปิดประเด็นก่อนที่จะมาสรุปในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบสำหรับกรณีที่รัฐบาลบอกว่าพักเพื่อไทยอยาชยโชวอกาศล้มรัฐบาลและไม่ควรใจแคบเนี่ยนะครับคุณอ,อนุสรก็ยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ใจแคบแต่คนที่ใจแคบน่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลมากกว่านะครับโดยที่รัฐมนตรีที่มีปัญหาเนี่ย ก็จะมีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มที่จะอภิปรายเรื่องของคุณสมบัตินะครับแน่นอนว่าตามในรูปนี้เลยกลุ่ม3ปอ3พี่น้องบูรพาพยักนะครับเริ่มตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ธนายกพลเอกประวิตรรองนายกพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาไทยครับกลุ่มที่2คือกลุ่มรัฐมนตรีที่มีคดีค้างอยู่อย่างคุณอุตมะนี่ก็รัฐมนตรีคลังนะครับร้อยเอกธรรมนัฐก็รัฐมนตรีช่วยการเกษตรครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณวิริยศักด หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นางสามรัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วก็คุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่มีคดีกบฏหรือว่าเคยร่วมกันเดินขบวนล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ กปปสนั่นเองนะครับคุณนัทพลทิพสุวรรณแล้วก็คุณพิพท,ทิพงศ์ปุณกันนะครับและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นรัฐมนตรีที่ถือหุ้นสื่อหม่อมเตาครับหม่อมราชวงศ์จตุบงค์โสนก,กุลและคุณสาธิตปิตุเตชะรวมไปถึงคุณเทวันล,ลิปตะพันลบนั่นเองก็4กลุ่มนับนับรวมดูมีทั้งหมด14คนด้วยกันก็ยืนยันว่าสิ่งที่พักจะนําเอาไปอภิปรายนั้นไม่ได้มาจากการคิดเองหรือรว่าวิเคราะห์เองแต่มาจากการรับฟังเสียงของประชาชน